ระบะคุณภาพอันดับหนึ่งโออิชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นจอห์นนี่วอล์กเกอร์แบล็คเลเบิลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับข่าวคุยนะครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมาบอกกล่าวอีกแล้วนะครับเรื่องของผู้ที่ประกาศตัวเป็นนักมายาจิตเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักมายากลแต่อาจจะมีคนมองว่าเขาเป็นนักมายากลก็ได้เขาสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเช่นการทายใจคนการงอช้อนการงอเหรียญพลิกเหรียญแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งบางคนอาจจะเป็นคิดว่าเป็นเรื่องของพลังจิตแต่เจ้าตัวเนี่ยประกาศนะฮะว่านี่ไม่ใช่พลังจิตแต่เป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็การฝึกฝนการบังคับร่างกายที่เชิญมาจับข่าวคุยในวันนี้ผมสนใจตรงที่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องพลังจิตถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเป็นการใช้พลังจิตหรือเปล่าแต่เขาบอกไม่ใช่พลังจิตข้อต่อมาก็คือเขาบอกเขาไม่เชื่อเรื่องหมอดูในมุมของผู้ชายคนนี้เป็นการใช้จิตวิทยาในการทำนายหรือว่าทายใจวันนี้จะคุยกับคุณวินเอี่ยมอ่องนะครับอายุแค่24ปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเท่มากขอบคุณมากครับเพราะว่าไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเยอะด้วยครับครับผมจริงโตเกิดที่เมืองไทยเกิดที่วอนนะครับแล้วพ่อผมไปได้งานวิจัยที่อเมริกานะครับก็ตั้งแต่4ขวบถึง11ผมไปอยู่ที่อเมริกาแล้วตอนกลับมาเมืองไทยอีกครั้งนะครับผมจะ อยู่โรงเรียนนานาชาติมานะครับสำเนียงเลยเพี้ยนไปตั้งแต่นั้นมาครับแล้วผมไปจบปริญญาโทที่อังกฤษนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยไม่เยอะไม่ค่อยเยอะครับคุณพ่อเป็นหมอครับคุณแม่เป็นพยาบาลครับเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่ามาทางสายวิทยาศาสตร์เลยครับครับแต่ว่าเราไปเรียนศิลปะครับผมไปเรียนศิลปะครับผมจบทาง product design นะครับ specialize ในเป่าแก้ว specialize การเป่าแก้วแล้วปั้นเซรามิกแล้วก็มาเกี่ยวอะไรกับเรื่องไอที่ทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นอาชีพโชว์อย่างหนึ่งนะครับครับเริ่มต้นมันแค่เป็นงานอดิเรกของผมจริงๆแล้วตอนที่ผมครับอายุ13นะครับประมาณอายุ13นะครับผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับแล้วผมกับเพื่อนผมชอบแอบไปเล่นไพ่กันนะครับเล่นโป๊กเกอร์กันผมก็เลยอยากจะชนะเพื่อนผมผมก็เลยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับโป๊กเกอร์แล้วมันมีเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วผมก็เริ่มว่าอ้อเขาจับหูทำไมเขาถึงจับหูเขากำลังบลัฟผมหรือไม่หรือว่าเขากำลังโกหกเรื่องนี้หรือไม่ก็ไปเรื่อยเกี่ยวกับการวิธีเขาวางวิธีเขานั่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือการอ่านใจคนมันครับคือการอ่านใจคนนะครับใช่ไหมครับคือต้องรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่จริงๆนะแต่ผมจะพยายามแสดงออกยังไงแต่ว่าคุณจะจับได้ครับครับว่าจริงๆแล้วโอ้ตายไพ่อย่างนี้เสร็จถืออย่างนี้เสร็จแน่แต่ผมพยายามบอกโอ้ยสู้ครับครับคุณจะดูออกครับดูออกครับเพราะว่าไปศึกษามาที่ว่านี้ครับแล้วหลังจากนั้นผมสังเกตว่าหลักการเนี้ยครับหลักการจิตวิทยาอย่างเงี้ยมันใช้กับคนธรรมดาได้แบบชีวิตประจำวันมันจะเหมือนกันเหรอทุกคนมันจะเป็นไม่เหมือนกันครับแบบเดียวกันเหรอมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่ว่าบางคนก็แสดงออกแบบนึงครับบางคนแสดงออกอีกแบบนึงแต่ว่าเขาจะแสดงออกแต่จะแสดงออกใช่ไหมครับเขาจะแสดงออกคนส่วนมากครับถ้าเราโกหกกันใช่ไหมครับผมจะโกหกพี่หรือว่าอะไรเงี้ยครับคนส่วนมากจะคิดว่าตาเนี่ยมันจะไปด้านไปแบบถ้าผมจะโกหกผมจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆคนที่โกหกเราเนี่ยมันจะจ้องเราเขาจะจ้องเราเพ่งเราเลยเขาจะเพ่งแล้วโดยที่ไม่กระพริบตานะครับอันนี้เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตมานะครับอันนี้จากการสังเกตการสังเกตด้วยคือเราจะคิดว่าบางทีโกหกมันไม่กล้าสบตาครับครับมองปุ๊บไม่สบตาครับโกหกแต่จริงแล้วคนที่ตั้งใจจะโกหกจริงๆก็มองเลยแล้วโกหกครับเล็บของเขากัดเล็บหรือเปล่านะครับวิธีที่คนกัดเล็บหรือว่าเล่นกับนิ้วมือเนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเขาในตอนนั้นนะครับถ้าเขาใส่แหวนไว้ตรงนี้หรือว่าเขากำลังเล่นกับนิ้วโป้งของเขามันจะเกี่ยวข้องกับการวอรี่การกังวลนะครับในชีวิตของเขาถ้าอันนี้มันจะเกี่ยวกับความกลัวอันนี้จะเกี่ยวกับความโกรธนะครับอันนี้จะ emotion ก็คือการรู้สึกในใจเรานี้ก็คือการเครียดนะครับถ้าเราไปดูนิ้วเขาแล้วเขากัดเล็บตรงนี้เขาจะเครียดมากนิ้วก้อยคือเครียดนิ้วก้อยคือเครียดนิ้วโป้งคือกังวลกังวลครับหรือว่าถ้าเขาแบบใส่แหวนไว้ตรงหนึ่งแล้วเขาจะเริ่มเล่นกับแหวนก็เรารู้แล้วว่าเขากังวลอะไรอยู่หรือว่าทางด้านไหนอยู่นะครับครับอันนี้จะเป็นหลักการที่เขาศึกษามาแล้วส่วนใหญ่จะใช้ได้ใ
ส่วนใหญ่จะใช้ได้ครับอันนี้ผสมผสานกับหลายๆอย่างที่เราเหมือนเป็นแบบ detective นะครับแบบนักสืบนะครับแล้วเราแบบวิเคราะห์แล้วก็มาได้คำตอบดึงกระมังบอกว่าไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะดูหลายอย่างประกอบกันหลายอย่างเลยครับแล้วก็ประมวลออกมาทำให้เราดูว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงได้ขนาดนี้เขากำลังคิดยังไงครับวินบอกว่าอะไรที่หมอดูทำได้วินทำได้ครับโดยไม่ใช่เรื่องพลังจิตไม่ใช่เรื่องพลังจิตเลยครับเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การผมยกตัวอย่างอันนึงอย่างที่เคยเป็นข่าวหมอดูอีทีเคยยินไหมนำไปดูเลยครับเฮ้ยนะครับผมทำไมถึงนึกถึงเลขเจ็ดขึ้นมาผมก็ไม่รู้นะถ้าวินบอกว่าเป็นหมอดูแล้วทายจิตผมได้ผมเชื่อแล้วเนี่ยผมก็กำลังโกหกพี่อยู่นะครับแต่ว่ามันไหมครับหนกไหมครับวินบอกว่าอะไรที่หมอดูทำได้วินทำได้ครับโดยไม่ใช่เรื่องพลังจิตไม่ใช่เรื่องพลังจิตเลยครับเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ผมยกตัวอย่างอันนึงอย่างที่เคยเป็นข่าวหมอดูอีทีเคยยินไหมคิดว่านะครับหมอดูอีทีที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพม่าที่มีคนบอกว่าเข้าไปถึงปุ๊บโอ้โหน่าเชื่อมากเพราะว่าหมอดูอีทีรู้ได้เลยว่าเบอร์แบงค์เงินอยู่ในกระเป๋าผมครับมาทายเบอร์แบงค์ถูกเนี่ยเอาอย่างนี้อธิบายยังไงมันมี 2-3 อย่างนะครับวันนี้ผมก็เคยได้ยินจากเพื่อนของผมนะครับหลายคนนะครับที่ไปดูหมอดูคนนี้นะครับแล้วผมบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีอะไรไหมครับมีแบบ security แบบการเช็คตรวจตัวอะไรไหมครับเขาก็มีจริงเพราะว่าหนึ่งเขาไม่อยากให้กล้องเข้าไปอาจจะจับอะไรผิดได้แล้วก็ไม่อยากให้อาวุธเข้าไปเพราะว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาน้องสาวเขาไปตรวจกระเป๋าตรวจตัวว่าไม่มีอะไรก็ในตอนนั้นนะครับที่เขาไม่เอาแบงค์เข้าไปไม่งั้นก็เราจะต้องจ่ายเงินก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาก็ถอนมานะครับมันง่ายแค่นี้เองครับวินก็บอกว่าคอยจับอีกสักอย่างคือว่าจริงๆแล้วไม่ได้เดินเข้าไปเลยไม่มีใครเห็นกระเป๋ามาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันมีวินฟังจากคนที่ไปมาแล้วบอกมันมีขั้นตอนที่เขาต้องตรวจครับเพราะมันเป็น security ของเขาอยู่แล้วมันอันนี้เป็นสิทธิของเขาแต่ว่าไอ้การเพราะว่าต้องทำอย่างนี้มันจะเป็นมันจะเป็นข้อแก้ตัวที่ดีให้แบบเอาสอดสิ่งเข้าไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่งั้นก็ถ้าเข้ามาเลยโดยที่ไม่ตรวจใช่ไหมครับส่วนมากเขาจะให้บอกเบอร์กับเราผมว่าโอเคผมจะเขียนเบอร์ลงไปกระดาษนี้นะครับช่วยบอกผมได้ไหมครับว่าเบอร์ในใบของคุณคือเบอร์อะไรเขาว่า2534ผมก็2534แล้วเราแค่ทำอย่างเงี้ยครับให้เขาดูมันจะมีชื่อว่า Swami Gimmick มันจะเป็นดินสออยู่ตรงนิ้วโป้งครับเขาก็จะเขียนลงไปแล้วให้เขาดูในใบอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันอ๋อพอได้บอกละดินสออยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้ถือ นะฮะครับบอกทำเหมือนว่าเขียนแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เขียนครับถูกไหมครับพอรู้ว่าคุณบอกเลขอะไรมาจริงๆแล้วเขียนจากตรงนี้ครับหลังจากที่เขาบอกอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็ทำได้ก็ทำได้ครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาทำนี้จริงๆนะครับอันนี้ผมแค่ตั้งสันนิษฐานจากนี้จากไอ้การแสดงของผมนะครับก็ผมก็ก๊อปปี้ของเขาได้โดยที่ไม่มีพลังจิตนะครับผมไม่ได้ว่าเขาว่าไม่มีพลังจิตนะครับ ผมแค่ว่าถ้าอยากให้เห็นอย่างนั้นผมก็ทำวิธีนี้ส่วนมากครับคนที่เข้ามาหาหมอดูเขาจะมีปัญหาอยู่แล้วแล้วหมอดูก็รู้ว่าเขามีปัญหาเขาจ่ายเงินมาแล้วเขาอยากจะให้สิ่งอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนะครับเขาก็แบบอยากจะเชื่อครับแบบจ่ายเงินเพื่ออยากจะเชื่อหมอดูก็บอกไปแต่ถึงเวลามันพลาดก็มีใช่ไหมเกิดสมมติเราบอกว่าคุณมีปัญหาการเงินไหมเกิดผมไม่ได้เป็นไม่มีมั่วละมั่วละแต่ว่าคนที่มาจ่ายผมเขาจะไม่บอกอย่างนั้นการเงินใช่ไหมไม่ใช่เหรออ๋อคุณดูเหมือนมีการเงินเอาไม่เป็นไรครับคุณมาทำไมครับแล้วอันนี้จะเลิมมันจะกลบแล้วก็ลืมไปเลยคือคนที่มาหาคือคนที่พร้อมจะเชื่อพร้อมจะเชื่อครับเพราะฉะนั้นถึงพลาดไปก็มีทางเพราะถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็จะไม่ไปตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับเออใช่ถ้าผมไม่เชื่อผมจะไปทำไมครับเพราะฉะนั้นไปก็คือไปเพื่อจะพร้อมจะเชื่อครับอีกอย่างนึงคือบังคับให้ผมคิดตามฮะครับทำไงโอเคเดี๋ยวผมขอสไลด์ไว้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับพี่ช่วยถือไว้ก่อนนะครับถือไว้ครับโอเคครับชั่วโมงผมตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมทำมาแล้วนะครับสิ่งที่ผมทำมาแล้วนะครับผมกลับไพ่ไว้ใบหนึ่งนะครับกลับไพ่ไว้แล้วใบหนึ่งนะครับไม่รู้ใช่ไหมครับว่าผมกลับไปไหนไว้ไม่รู้ฮะแล้วบอกกับคนดูนะครับว่าผมไม่ได้ตกลงอะไรกับพี่นะครับไม่มีผมเพิ่งเห็นเนี่ยโอเคครับโอเคครับตอนนี้นะครับมองผมตรงนี้นะครับแล้วช่วยคิดไพ่ใบหนึ่งครับคิดไพ่เดี๋ยวขอบอกตอนนี้เลยแล้วกันครับก่อนอื่นว่ามันไม่ใช่ตัว Aนะครับไม่คนส่วนมากจะคิดตัว A พอดำหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ A นะครับตอนนี้ช่วยคิดเลขตัวหนึ่งครับเลขอะไรก็ได้นะครับเลขอะไรก็ได้ครับแล้วคิดดอกนะครับสว่างไว้ในหัวครับเลขอะไรก็ได้ดอกอะไรก็ได้ตามใจพี่เลยนะครับโอเคตามใจพี่เลยครับ
ได้ใบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอย่าเปลี่ยนใจนะครับอันนี้ครับอันนี้อะไรครับเจ็ดเจ็ดดอกครับอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรครับข้าวหลามตัดครับอย่างงี้ใช่ไหมครับข้าวหลามตัดเจ็ดข้าวหลามไม่ถนัดเรื่องไพ่ครับไม่เป็นไรครับเจ็ดข้าวหลามตัดนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมกลับไว้แล้วใบหนึ่งนะครับแค่มีใบเดียวนะครับที่ผมกลับเอาไว้นะครับกลับไว้นะครับไม่มีใบอื่นนะครับไม่มีใบอื่นใบนี้นะครับโอเคครับนำไปดูเลยครับเฮ้ยนะครับมันจะเป็นง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมบอกแล้วกันนะครับว่าผมทำได้ยังไงผมทำไมถึงนึกถึงเลข7ขึ้นมาผมก็ไม่รู้นะตอนแรกคงคิด2ดอกจิกหรือว่าอะไรต่ำๆใช่ไหมครับแล้วค่อยอยู่ดีมาแล้วมันยุบขึ้นมาเป็นเลข7เพราะอะไรอ่ะครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาก่อนจริงๆครับท่านผู้ชมฮะอันนี้นะ7ข้าวหลามตัดเป็นคำใช้ครับผมใช้คำนะครับเพราะว่าพี่มองผมตรงนี้ใช่ไหมครับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวพี่มันจะเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกไอ้เทคนิคนี้ครับมันคือการฝังความคิดไปในหัวของพี่ครับอย่างเช่นคิดไพ่ใบหนึ่งครับเห็นไหมครับเลขเจ็ดมันจะเป็นภาพหลอนเข้าไปครับแล้วก็คิดดอกด้วยนะครับสว่างไว้ในหัวนะครับดอกอะไรก็ได้สว่างไว้ในหัวสว่างการที่ผมบอกว่าสว่างมันจะตัดพวกสีดำไปทั้งหมดเลยนะครับดอกก็เข้าหลามตัดเจ็ดเบอร์แล้วเพราะว่าผมบอกว่าอย่าเปลี่ยนใจเพราะตอนแรกพี่กะจะเปลี่ยนใจใช่ไหมครับแต่ผมว่าอย่าเปลี่ยนใจพี่กะจีดหยุดตรงนี้ครับก็จังหวะนั้นพอดีผมคิดถึงเจ็ดอย่างที่บอกแล้วผมก็มันจะเปลี่ยนใจจะคิดถึงเลขอื่นไหมคุณก็บอกพอดีเลยก็คือยังไงมันเป็นการกำหนดการบังคับให้พี่คิดอันนี้แล้วหยุดอยู่นี้โดยที่ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นมีไหมที่พลาดมีครับก็มีเหมือนกันครับแล้วรู้ได้ว่าผมจะมีสมาธิแล้วก็มองเนี่ยตามอย่างนี้จริงๆมันเป็นตามคนด้วยครับผมจะไม่แสดงกับคนที่เครียดกับงานแบบเออไอ้พอดำแล้วกันแล้วมันตามคนดูของแบบต้องดูคนด้วยครับเอาแบบง่ายๆคือไม่ใช่ทายใจผมหรอกไม่ใช่คุณบังคับให้ผมคิดตามที่คุณกำหนดครับแต่ว่าวิธีที่ผมมาเสนอเนี่ยก็คือผมอ่านใจพี่นะครับเป็นการแสดงที่ผมจะอ่านใจพี่อย่างอื่นก็เหมือนกันบังคับให้คิดตามครับ